สวัสดีครับผู้ชมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทีวีจีเซนมาพบกับพวกเราเป็นประจำทุกวันเสาร์และก็วันอาทิตย์เวลาดีๆเวลา 4:00 น 5:00 น 5:00 น ครับก็ดับวันเสาร์วันเสาร์แล้วก็ตื่นเต้นไปเนาะวันเสาร์วันอาทิตย์ก็มีก่อนนางเบิ่งเฮาเพราะว่ารายการของพวกเฮานี่จะเป็นรายการที่ว่ามีความม่วนซื่นความเฮฮาประกอบด้วยสาระแล้วก็หอยยิ้มมาฝากกับท่านผู้ชมแบบนี้ทุกๆวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์กันเลยเนาะจอมันแล้วพร้อมกับเสิร์ฟกับบ่แม่นอาหารได้เสิร์ฟเนี่ยพร้อมกับเสิร์ฟกับละครต่างๆจะนำมาให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งทุกๆวันเสาร์วันอาทิตย์แบบนี้เนาะถ้าว่าเบิ่งพวกเฮาบ่ทั่วบ่ทันก็สามารถไปเบิ่งคืนย้อนหลังได้ที่ YouTube ของเฮา TVG Zen หรือว่าอีไปตามพวกเฮาอยู่ที่แฟนเพจก็ได้เช่นเดียวกัน TVG Zen เนาะถ้าว่าทันได้เนาะที่ว่ามาภาคในการแสดงอย่ามาห่วงบ่ทันในการพวกเฮาก็สามารถมาได้เนาะอันนี้ก็สามารถติดต่อมาได้แต่ว่าพวกเฮาก็ต้องมีคัดเลือกเดียวนิดนึงได้เจ้าเนาะอันนี้ก็ว่ากันไปเนาะซึ่งว่าเฮาสามารถติดตามพวกเฮาได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์แล้วแล้วก็ทางแฟนเพจแล้วเป็นช่องทางนึงที่ Facebook แล้วอีกนึงก็คือ YouTube แล้วอีกเติมนึงนี้เนาะเพราะว่าเฮาสามารถที่ว่าปล่อยเป็นรายการที่เฮาสร้างความบันเทิงมีละครสร้างแบบว่าเป็นเตือนสร้างคมปนเปกันไปนี้ท่านผู้ชมก็สามารถเข้าไปคอมเมนต์ไปติเตียนพวกเฮาได้พวกเฮาก็พร้อมรับเอาคำนั้นนั้นมาพัฒนาเฮาดีขึ้นไปแต่ว่าอย่าลืมเนาะกดไลค์แล้วก็กดแชร์เนาะเพื่อว่าเป็นกําลังใจให้พวกเฮาที่จะสร้างผลงานดีๆออกมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเนาะเจ้าท่านผู้ชมเนาะก็กระลมมาแล้วเฮาเข้าสาระกันเลยเนาะเพิ่นเนาะมื้อนี้มื้อนี้เอาอย่างมาฝากท่านผู้ชมโอ้มื้อนี้นี่เกี่ยวกับน้ําๆอันนึงเนาะปากเพิ่นนี่ก็เจ็บเลยเนาะเอ๊ะบ่เจ็บเราถึงสง่ามาท่านผู้ชมนี่บ่ๆย่อมย่อมอันนี้ก็ย่อมใหญ่กันไปโอ้มันเมนแล้วปะเอามาเข้ากันเลยนะท่านผู้ชมเนาะมื้อนี้เฮาจะเอาสรรพคุณข้องผักห่มน้ําโอ้สมมุติว่าเพิ่นเอามาเกี่ยวกับแบบปักๆจับๆจิบๆอีหยังหมู่เนาะเจ้าเนาะมื้อนี้ผักห่มน้ํานี่เฮาก็ผมเห็นทั่วไปมันออกตามธรรมชาติอยู่มัวส่วนเหล่านี้แหละแต่ว่าสามารถไปปลูกได้มันมีพันธุ์แม่นแล้วอันนี้พันธุ์นี้จะเป็นที่พันธุ์อย่างไรเพิ่มเจ้าแต่ว่ามันจะบ่แซ่บเท่าธรรมชาติแม่นแล้วนะอันนี้เป็นผักโคมน้ํานี่จะเป็นสนิมที่ว่าออกตามธรรมชาติตามหัวตามส่วนนี่แหละมันต้นมันจะขึ้นมาแล้วมันจะมีน้ําขึ้นมาพร้อมทานผู้ชมเอ้ยผักอันโคมน้ํานี่พวกเฮาจะสังเกตได้แต่ว่ามีน้ําเนาะว่าผักโคมมันจะมีลายสนิมเนาะบ่จะเป็นผักโคมที่ว่าเป็นผักโคมแดงบ่เจ้าแม่นแล้วที่ว่าแดงๆแม่นแล้วหรือว่าเป็นผักโคมที่แบบว่าบ่มีน้ําก็มีเช่นเดียวกันเนาะแต่ว่าพวกเฮายกออกมามื้อนี้ก็คือผักโคมที่มีน้ําเนาะเออเจ้าผักโคมน้ําเลยเนาะมาเริ่มกันเลยเนาะเพิ่นเนาะเจ้าท่านนี้เลยสรรพคุณของผักโคมน้ํานี้ช่วยแก้จําพวกเป็นกากเกลือนใดหรือว่ากี้กากท่านผู้ชมอันนี้นั่นก็คือเอาหากมันขึ้นขุดเอาหากไปแหละท่านผู้ชมขุดเอาหากมันมาฝนแล้วก็มาทาบริเวณที่เป็นกากเกลือนหรือว่ากากทีมงานเฮาเว็บตัดจ้องฟังแล้วมันต้องเป็นแล้วเจ้าเดี๋ยวๆแล้วเก่าเอาหากมันหรือหากผักโคมน้ําเจ้าเนาะหากผักโคมน้ําเจ้าเอาหากมันคนสนใจกันนะในโซเชียลมื้อแรกนี้ต้องไปซื้อผักโคมน้ํามาทานเอาไปว่ามันแล้วก็ขันยอกๆอยู่เด้อทีมงานของเราเนาะเจ้าอันนี้ก็คือนําหาของผักโคมน้ํานี้ขึ้นมาหมาฝนแล้วฝนแล้วก็เป็นน้ํานิดนึงสิเนาะแล้วก็มาทาบริเวณที่เป็นก้าเกลือหรือว่าเป็นขี้ก้านี่เจ้าเนาะอันนี้อันทวิตไปแล้วมาเข้ากับอันที่ซ่องกันเลยท่านผู้ชมเนาะสรรพคุณตัวที่ซ่องนั่นก็คือนําใบเนาะนําใบของผักโคมน้ํานี้มาตํามาพอกแล้วก็จะพวงอันนี้มันสามารถเฮ็ดให้สามารถบาดแผลที่ว่าเป็นแผลเป็นบาดที่ว่าตกเป็นน่องนี่น่ะจะพวงนี้สามารถเห็ดเห็นถ้ามันแบบดีขึ้นได้ราคาช่วยบรรเทาอาการที่ว่าเจ็บปวดจากการหุ้มน่องนี่ได้ท่านผู้ชมเนาะก็ห้ามูได้เพราะว่าเอามาแต่แก่ใส่กับอันปลาแห้งสิน่ะพอแซ่บอื้อแม่นแหละแต่ก็บ่รู้เนาะว่าเป็นน่องก็ใส่ได้เนาะถ้าว่าเป็นน่องก็เดี๋ยวปากเป็นปอยโอ้เป็นเฮ็ดหยังกับผักหุ้มน้ําไปใส่เนี่ยคนละน่องแล้วค่ะคนละน่องเจ้าราวนี้ล่ะครับเอาเป็นเล่นได้ซะเนาะอันนี้กับมุมเนาะตัวต่อไปนะท่านผู้ชมเนาะตัวที่3ก็คือซวยหักซ่าบาดแผลไฟไหม้นําฮอนลวงได้อันนี้ก็คือจะเป็นจําพวกบาเออบาอันนี้ก็เช่นเดียวกันเนาะเฮาจะไปตําหรือว่าจะไปมุนๆน้ํามันเกิดเป็นน้ําแล้วก็มาพอกไว้จําพวกที่เป็นแผลไฟไหม้นําฮอนลวงนี้สามารถบรรเทาอาการเจ็บแล้วก็เฮ็ดให้เฮ
แห้งใบได้ทานผู้ชมอ่ะวันนี้เป็นวิธีที่ดีได้เนาะสามารถปลูกไว้ตามมาตามเหมือนได้เนาะถ้าว่ามันเกิดเฮ็ดอีสุกอีไซบ่สิเนาะบ่มีหญ้าอีไซหญ้าอีสุกใส่บ่แม่นเนาะก็สามารถเอาไปเอามาทําไซได้แม่นแล้วทานผู้ชมเนาะตัวต่อไปในทานผู้ชมนั้นก็คือสวยแก้อาการคันตามผิวหนังนี่เช่นว่าบาร์กับฮางนี่สามารถมาต้มแล้วก็ใส่อาบช่วยรักษาอาการคันจากพวกจําพวกตุ่มผดเหือ่อบ่จําพวกตุ่มที่ว่าเกิดขึ้นจําพวกคนฮ้อนเดี๋ยวนี้นะเกิดขึ้นนี่สามารถเอาบาร์กับฮางเข้ามานี่ปิดต้มแล้วมาสําหรับได้เจ้าท่านผู้ชมของเราเข้าสู่ข้อที่5กันเลยเนาะเพิ่นเนาะอันนี้สําคัญหลายสําหรับเมย์คําเดือนที่ออกเดือนเมืองมากเพราะว่าอันนี้มันจะช่วยขับน้ํานมและส่งเสริมในการไล่ของน้ํานมของแม่หญิงนี่ที่ว่าออกเดือนเมืองมาสิมีลูกอ่อนสิโดยการใช้ทั้งต้นแล้วก็ฮากนํามาต้มกับน้ําเพื่อดื่มอันนี้สามารถเฮ็ดให้น้ํานมไล่แล้วก็ไล่ได้ดีแล้วตรงนี้น่ะแม่แท้แม่จริงอย่าแน่เนาะเพราะว่าเพิ่นก็เคยไปต้มกินละทุยแท้น่ะบ่ลิ้มก็เพิ่นก็มีลูกบ่เดี๋ยวใครบ่โอ๊กแม่สิว้าวจ้าท่านผู้ชมเนาะอันนี้ก็เพิ่นเว้าๆย่อบ่ฮู้ซื่อๆอันนี้ก็คือ5สรรพคุณที่ว่าประห้มน้ําที่เฮานํามาฝากมาตอนกับท่านผู้ชมในมื้อนี้ท่านผู้ชมนี้เป็น5สรรพคุณหลักๆที่ว่าประห้มน้ําที่เฮานํามาฝากมาตอนในมื้อนี้ซึ่งเฮาก็โอกลมมาได้แล้วเฮานําพาท่านผู้ชมไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจพร้อมกับกลับเข้ามาในระยะต่อไปนั่นก็คือรายงานจี